เดี๋ยวผมจะพามารีวิวดูแสงจริงนะครับของการใช้ไฟกระพริบโซลาร์เซลล์นะครับในการตกแต่งสวนตกแต่งตัวบ้านนะครับสังเกตตอนนี้นะครับไฟเริ่มติดแล้วนะครับผมมีไฟกระพริบหลายแบบมากนะครับมาดูตัวแรกกันครับตัวนี้เป็นไฟกระพริบปิงปองนะครับอันนี้ผมเปิดเป็นแสงหลากสีห้อยกับตัวใช้คาบ้านนะครับโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการรับแสงด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ห้อยไปตลอดแนวใช้คาเลยนะครับตัวนี้สามารถเปิดได้หลายแบบหลายสีนะครับจะมีแสงสีเหลืองด้วยนะครับแล้วก็เลือกเป็นแสงค้างแสงสีเดียวได้อันนี้ผมเปิดตั้งใจเล่นเป็นหลากสีให้ดูมีสีสันขึ้นนะครับส่วนตรงต้นไม้ตรงนี้นะครับก็ใช่นะครับเป็นไฟกระพริบเหมือนกันเป็นไฟดอกไม้นะครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็นสีขาวพันต้นไม้นะครับมาดูมุมนี้ครับมุมนี้เป็นไฟรุ่นขดลวดนะครับสีเหลืองนะครับก็จะพันเล่นกับตัวหินแล้วก็มาพันตรงต้นไม้นิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะราคาถูกแค่399นะครับเอาไว้พันตัวลำต้นก็ได้นะครับเล่นได้หลายแบบมาดูตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เป็นหลอดลักษณะเหมือนหลอดไส้นะครับหลอดโบราณแต่เป็นหลอด LED นะครับไม่กินไฟชุดนี้จะมีทั้งหมด10ดวงนะครับเป็นรุ่นใหม่พันตัวต้นไม้ก็สว่างสวยงามนะครับแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็มาปักใกล้ตัวต้นไม้ได้นะครับในการรับพลังงานจากแสงแดดพอตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดนะครับ6:30 1ไฟเขาก็จะเริ่มติดเดี๋ยวลูกค้าลองมองไปไกลๆเราจะสังเกตเห็นไฟดาวตกนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นไฟดาวตกแสงสีเหลืองแต่แนะนำว่าเวลาเราติดไฟกระพริบพวกนี้นะครับแนะนำว่าเราควรจะติดในมุมที่ค่อนข้างมืดเพื่อให้เห็นไฟกระพริบเนี่ยเด่นชัดแล้วก็สวยงามจะสังเกตนะครับตัวมุมนี้นะครับตัวต้นไม้ก็จะเด่นมากนะครับเป็นไฟกระพริบดาวตกนะครับนี่ผมติดเป็นไฟโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นไฟสนามเขาจับโมชั่นก็จะสว่างขึ้นแล้วก็มุมนี้นะครับอีกมุมนึงก็จะเป็นไฟกระพริบเม็ดเล็กๆนะครับห้อยพันต้นไม้นะครับโดยแผงผมก็เอามาแอบปักไว้ด้านบนตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดปักด้านล่างเนี่ยจะโดนเงาต้นไม้บังก็จะได้รับแดดได้บ้างนะครับอาจจะไม่ได้โดนทั้งวันแต่ก็เราเน้นตกแต่งอยู่แล้วไม่ได้คาดหวังให้มันอยู่ได้ถึงเช้าเน้นก็6-8 ชั่วโมงแปดชั่วโมงไฟติดให้เป็นสีสันนะครับตกแต่งสวนพวกไฟปักสนามพวกนี้ก็เป็นโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะครับใช้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูมุมสุดท้ายผมใช้หน้าบ้านเป็นไฟกระพริบขดลวดเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยหน้าบ้านค่อนข้างมืดก็เลยจะเห็นตัวเม็ดไฟที่ชัดมากนะครับแล้วก็แผงผมเอามาปักตรงนี้นะครับสวยนะครับตัวไฟตัวนี้พันต้นไม้หน้าบ้านทุกรุ่นนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับจะเป็นไฟปิงปองไฟรูปดอกไม้หรือว่าจะเป็นรูปดาวรูปหัวใจแล้วก็มีจำหน่ายนะครับเป็นไฟเม็ดขดลวดจะพันต้นไม้ตกแต่งสวนไม่ต้องการให้เห็นเม็ดเยอะหรือว่าจะต้องการให้เห็นเม็ดใหญ่หน่อยจะเป็นดวงหรือว่าจะไปห้อยชายคาห้อยต้นไม้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวไฟกระพริบโซลาร์เซลล์นะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ